ดีครับเพื่อนๆครับพบกับจอไรเดอร์ครับวันนี้เช้าหน่อยนะครับเพราะว่าไลฟ์สดๆณเวลานี้ 9:30 น.นะครับผมอยู่ที่บริเวณด้านหลังของโลตัสพระราม4นะครับเพราะว่ามีนัดเรื่องของการนำเอารถ PCX นะฮะมาทำการปาดเบาะเปลี่ยนให้มันนุ่มมากขึ้นเหตุผลหลักๆก็คือว่าปาดเป็นลักษณะของสมัยนิยมแบบวัยรุ่นเขาแล้วเมียด่านะครับเพราะเมียบอกว่านั่งไม่สบายซื้อรถมาต้องการนั่งสบายเราก็เลยต้องตามใจเมียนะครับทุกอย่างซึ่งวันนี้ก็เลยจะพาเพื่อนๆมาดูว่าการปาดเบาะให้มันนุ่มๆนั้นมันทำอย่างไรคือไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็นเรื่องของ PCX อย่างเดียวนะฮะรถอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยอยากจะนั่งสบายและมีตังค์เน้นคำว่ามีตังค์ด้วยนะครับเพราะว่ามันก็หลายตังค์อยู่ไม่ยังไงเดี๋ยวรอติดตามชมกันเลยแล้วกันนะครับวันนี้สวัสดีทุกคนนะครับก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้ทักทายก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอยากจะไลฟ์ให้เพื่อนๆได้ดูกันเร็วๆนะฮะนี่ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าร้านนะครับร้านของมาโนชพระราม4นะฮะร้านมาโนชพระราม4นะฮะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเดินเข้ามาดูกันเลยดีกว่านะฮะนี่ก็เป็นPCX ผมนะฮะ PCX ทำการถอดเบาะเรียบร้อยแล้วนะครับทำการถอดเบาะเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็เบาะที่เป็นเบาะเดิมอยู่ข้างในแล้วนะครับเดี๋ยวเดินทางมาดูกันเลยแล้วกันนะฮะพามาสัมผัสบริเวณด้านหน้าร้านเลยแล้วกันนี่ฮะชัดๆนะครับนี่ PCX ผมนี่ก็เป็นป้ายร้านมานวดพระราม4นะครับก็จะมีเบาะตัวอย่างให้ดูกันหลายๆแบบนะฮะแบบนี้แล้วก็มีเรื่องของผ้าวางเอาไว้มีเรื่องของฟองน้ำนะครับแล้วก็มีเจ้าของร้านสวัสดีครับคุณมาโนชสวัสดีครับผมตอนนี้ไลฟ์สดๆอยู่นะครับวันนี้ขอความรู้หน่อยในเรื่องของการทำเบาะเจลนะครับเรื่องของการทำเบาะ PCX อย่างแรกก่อนก็คือที่นี่เนี่ยมีเรื่องของตัวผ้าฟองน้ำใช่ไหมเขาเรียกว่าฟองน้ำใช่ไหมเยอะมากครับผมก็ฟองน้ำมีเกือบทุกรุ่นนะครับเป็นของน้ำที่สั่งฉีดจากโรงงานนะครับช่วยพาไปดูตัวอย่างหน่อยได้ป่ะได้ครับจะได้ดูกันได้ครับโอเคครับเดี๋ยวดูตัวอย่างนะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจว่าเรื่องของฟองน้ำมันเป็นอย่างไรนะฮะนี่ฮะเดินไปดูกันเลยนี่มาแบบเบื้องหลังร้านเลยนะฮะนี่อย่างนี้นะฮะครับนี่ครับก็เป็นฟองน้ำเดิมนะครับของรถแต่ละรุ่นนะครับก็เอาไว้ตามความต้องการของลูกค้าครับทั้งลูกค้าอยากได้นิ่มๆเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องมาใช้ฟองน้ำเสิร์ฟแล้วเรามาถึงเราก็จะจับกาวใส่เลยคือหนึ่งเร็วครับสองก็คุณภาพมันจะดีกว่าฟองน้ำที่พูดง่ายๆคือขึ้นลูกใหม่รอใหม่ฉีดใหม่ครับมันนิ่มกว่าเดิมมันก็สั่งได้ครับตามสเปคครับโรงงานครับว่าต้องการแน่นถ้าไปทำบ่อซิ่งแล้วก็ให้มันเนื้อไม่แข็งบ่อบางครับทำเนื้อแข็งแต่ว่าถ้าเป็นบ่อเป็นเดิมก็เป็นเดิมมาตรฐานนั่งสบายแล้วก็ให้โอเคทีนี้เราจะให้ดูกันนิดนึงนะฮะเพื่อนๆฮะนี่ฮะผมมีตัวอย่างให้ดูเลย3ชิ้นนะครับมาเดินมาเจ้าของร้านมาอธิบายหน่อยอันนี้นะครับเป็นฟองน้ำ PCX นะครับครับผมสั่งฉีดขึ้นมาครับไปทำสำหรับเบาะบางเบาะบางครับผมเนื้อมันจะแข็งครับมีความหนาแน่นสูงฮะครับเวลาปาดบางแล้วฟองน้ำจะไม่ยวบครับครับจะไม่เป็นหลุมครับอันนี้คือฟองน้ำเนื้อฟองน้ำเดิมเนื้อฟองน้ำเดิมดูได้ครับว่ามันจะนิ่มครับถ้านี้เนื้อฟองน้ำฉีดมันจะแข็งกว่าต่างฉีดนะครับส่วนเจลก็มีให้ใช้นะครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงกำลังพัฒนาอยู่ครับผมเจลมันค่อนข้างโอเคนิ่มครับแต่ว่าเราจะหาวิธีใส่มันยังไงให้คนนั่งสัมผัสกับเจลได้แบบว่าโดยตรงนะครับถ้าสัมผัสได้โดยตรงหมายถึงว่าไม่ได้ปูอะไรทับมันจะได้สัมผัสความนิ่มมันจริงครับผมถ้าเราเอาปมมาปูทับหรืออะไรเงี้ยเท่าที่ลองตอนนี้นะครับครับมันนิ่มไม่พอตกลงเดี๋ยวเราจะพัฒนาอีกทีนึงว่าจะทำวิธีทำก็ทำยังไงให้มันนั่งแล้วสบายครับระยะทางไกลๆครับผมลักษณะของเจลก็คล้ายๆกับการใส่เบาะเจลของจักรยานนั่นเองถูกไหมใช่ครับแล้วอย่างนั้นก็คือต้องปาดหน้าของตัวฟองน้ำทิ้งไปเราต้องเจาะเราต้องวัดขนาดครับว่าเราจะใส่ช่วงไหนตำแหน่งที่เรานั่งเราก็มาร์คขนาดไว้ครับแล้วก็ทำการปาดลงไปตามรูปที่เราวาดไว้นะครับสมมติว่าเราต้องการเป็นสี่เหลี่ยมเราก็ใช้เมติกขีดครับมาร์คไว้แล้วก็ฝังเจลลงไปฝังเจลลงไปในตัวฟองน้ำสมมติว่าเจลมีความหนา 1.5 เซนเราก็ต้องฝังฟองน้ำไปหนึ่งเราก็ต้องทำฟองน้ำให้ลึก 1.5 เซนก็ฝังเจลลงไปให้เสมออ่าฮะครับผมเป็นการฝังให้เสมอกับตัวบอร์ดนั่นเองใช่ครับแล้วก็จะปูผ้าบางๆทับไว้ครับกันเจลดิ้งขึ้นมาแล้วก็หุ้มหนังทับอีกทีอ๋องั้นถามนิดนึง
ถ้าเกิดว่าใส่เจลอย่างเงี้ยลักษณะนี้เข้าไปเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เขาเรียกว่าตัวผ้าผิดรูปไหมเช่นเวลานั่งแล้วมันจะเด้งแบบเป็นซ้อนเป็นเลเยอร์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็เท่าที่ลองนะครับมันก็ไม่มีผลตรงนั้นนะครับเพราะว่ามุมด้านข้างเนี่ยเป็นขอบของน้ำเหมือนเดิมมันจะโครงสร้างแบบนี้ยังอยู่เหมือนเดิมครับเวลาเราดึงเข้ามาก็จะอยู่เข้ามุมเหมือนเดิมอ๋อโอเคโอเคอ่ะนี่ก็จะให้ดูนะฮะเพื่อนๆฮะอันนี้จะเป็นตัวของเบาะที่ฉีดมาใหม่แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นผ้าเดิมครับเนื้อฟองน้ำเดิมครับเนื้อฟองน้ำเดิมจริงๆแล้วก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายแต่อย่างที่บอกก็คือว่าเรื่องของความหนาแน่นนะครับแล้วก็ตัวที่ผมจะเปลี่ยนก็คือตัวนี้นะครับอันนี้คือเบาะที่น้องบางล้มเก้าทำให้นะครับคือจริงๆแล้วทรงสวยนะฮะทรงเป็นแวนสกอยเลย แต่ว่ามันนั่งแล้วมันเจ็บตูดนะครับเมียบอกว่าเจ็บตูดอย่างที่บอกก็คือต้องมาทำการเปลี่ยนแปลงจะเห็นได้ว่ามันบางมากนะครับก็เดี๋ยวจะเลาะให้ดูแล้วกันอ่ะเดี๋ยวขอความรู้อีกนิดนึงเพราะว่าตัวของเบาะที่น้องบางก็ทำมาเนี่ยเขามีการเขาเรียกว่าเฉือนด้านล่างแล้วครับผมเดี๋ยวมาโน้ตอธิบายให้เพื่อนๆฟังนิดนึงอันนี้นะครับที่น้องก็ทำมาก็คือว่าฟองน้ำเดิมเนี่ยที่จริงเนี่ยมันจะพลาสติกโครงสร้างของมันครับมันจะนูนขึ้นไปด้านบนครับมันจะทำให้เวลาเรานั่งเนี่ยครับมันเนื้อเวลาเราปาดบางเนี้ยพอโครงมันนูนขึ้นไปเนี่ยเนื้อฟองน้ำมันจะน้อยความต้องการของน้องเขาคือต้องตัดครับผมแล้วให้มันเป็นพื้นที่เรียบฮะเพื่อจะไม่ให้มันนั่งแล้วเกิดการกดทับนะครับอ๋อจะนั่งสบายกว่าเดิมก็เรียกว่าเป็นเทคนิคของการปาดเบาะถึงมันจะบางแต่มันก็นั่งสบายครับประมาณนี้ครับเพราะว่าฟองน้ำมันจะยั่วลงไปครับมันจะไม่มีส่วนมือขึ้นไปโอเคคนเราครับฮะเข้าใจแล้วเป็นวิธีนึงครับที่ทำเบาะบางได้ครับโอเคถือว่าทำมาโอเคครับสวยอยู่ครับทำสวยฮะทำสวยน้องทำงานดีแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือว่านั่งแล้วมีบ่นนั่งไปสักพักก็อาจจะนั่งไม่ไกลๆครับก็ไม่ไกลเมื่อยสบายเมื่อยครับใช่ครับผมครับผมก็เป็นลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆที่สนใจก็อย่างที่บอกว่าเราอยากนั่งให้มันสบายเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ อุปกรณ์ที่เขาให้มานิดนึงนะครับเพิ่มเติมนิดนึงครับเรื่องของผ้าเนี่ยใช่คือเรื่องของผ้าเนี่ยเห็นบอกว่ามีผ้าเยอะแยะหลายแบบมากมายมีข้อแนะนำไหมเกี่ยวกับการเลือกของผ้าการเลือกของผ้านะครับถ้าผมแนะนำนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นผ้าที่ใช้ทนใช้ทนนะครับก็จะเป็นผ้าประมาณว่าความหนาของมันครับมันอยู่ที่ความหนาของผ้าครับผมผ้าใช้ทนนี่ก็จะเป็นความหนาของมันจะอยู่ที่1มิล1มิล1มิลถ้าวัดนะครับความหนาผ้า1มิลครับผ้าจะมีความทนทานครับอ่าฮะตากแดดตากฝนได้ทนกว่าทั่วๆไปถ้าผ้าทั่วๆไปที่เราใช้กันอยู่หรือตามรถมาตรฐานก็จะประมาณ 0.8 อ่าฮะครับมันก็จะมันก็การใช้งานจะต่างกันหน่อยไอ้1มิลจะทนทานกว่าทนทานกว่าแล้วก็เรื่องของวัสดุก็น่าจะดีกว่าด้วยใช่ครับถ้าต้องการนั่งแล้วไม่ลื่นนะครับผมแนะนำผ้าที่น้องบังทำมาคือเขาเรียกผ้าเลเดอร์ผ้าเลเดอร์ครับคือจะมีความสากในตัวนี่คือผ้าเลเดอร์นะครับมันจะมีความสากในตัวครับเวลานั่งแล้วมันจะไม่ค่อยลื่นไหลครับซึ่งความทนทานล่ะความทนทานก็โอเคอยู่ครับใช้งานได้ในระดับปีหลักปีเลยอ๋อแล้วอย่างผ้าเลเดอร์อย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันมีทั้งหมดประมาณกี่สีผ้าเลเดอร์จะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ3สีแต่มันค่อนข้างจะหายากมากเพราะโรงงานไม่ค่อยผลิตมาครับจะผลิตสีดำมาเป็นหลักอ๋อเพราะว่าจริงๆดูแล้วมันเหมือนกับเป็นลักษณะของสีดำด้านนิดนึงใช่ครับมันจะเป็นดำด้านจะสากกับผ้าอื่นครับอ่าฮะแต่ก็ถือว่านั่งแล้วไม่หลุดตูดเอาไว้อย่างนั้นเถอะโอเคจริงๆแล้วร้านนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่ามีเรื่องของการออกแบบดีไซน์เบาะอย่างเพื่อนๆเคยเห็นในเรื่องของแกนฟิลาโน่ผมก็เอามาทำที่นี่นะฮะเนี่ยฮะบอกก็จะมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็มีคนถามมานะครับว่าเรื่องของร้านของมาโนดอยู่ที่ไหนครับครับอยู่หลังโลตัสพระราม4นะครับใกล้ๆร้านหมูทอดเจ๊จงครับครับห่างหมูทอดเจ๊จงประมาณ200เมตรครับ200เมตรกันเลยครับฮะก็คือวิ่งออกมาทางด้านหลังของโลตัสพระราม4แล้วเลี้ยวซ้ายมาเลยใช่ครับแล้วมองขวาไว้ใช่ครับเจอแน่นอนครับอ่ะ3สุดท้ายละค่าบริการหรือว่าค่าทำค่าบริการค่าทำเนี่ยปกติราคาประมาณเท่าไหร่ปกตินะครับค่าบริการเริ่มต้นที่160บาทนะครับคือการเปลี่ยนหนังทุกเบาะเริ่มต้นที่160บาท160บาทก็คือว่าเปลี่ยนผ้าแล้วแต่ว่าจะเป็นเกรดไหนว่าอย่างนั้นเถอะครับผมนะฮะแล้วก็สมมุติว่าปาดเบาะปาดเบาะราคาเริ่มต้นอยู่ที่120บาทครับใช้ผ้าเดิมครับ120บาทเองผ้าเดิมทำงานนี้มา4ปีแล้วครับโหสุดยอดว่ะโคตรถูกอ้าวงั้นถามต่อเปลี่ยนฟองน้ำ
เปลี่ยนฟองน้ำนะครับรวมผ้าคือฟองน้ำนี่เลยฟองน้ำใหม่ๆเลยนะใหม่ๆเลยไม่ได้เอาฟองน้ำเศษฟองน้ำมาเสริมมาอะไรที่ฟองน้ำใหม่ๆพร้อมคุมผ้าใหม่350บาทครับ350บาทเฮ้ยมันจะรวยได้วะเนี่ยเน้นจำนวนครับอ๋อเน้นจำนวนอยู่ที่นี่ก็คือจะมีที่พี่น้องๆแมเชสเตอร์มีมอเตอร์ไซค์มาให้บริการเยอะมากครับอ่าก็20-30คันนะครับ350บาทนะครับเพื่อนๆเปลี่ยนฟองน้ำใหม่ครับให้ดูนะฮะนี่คือฟองน้ำที่ขึ้นรูปใหม่เพื่อจะให้มันมีเรื่องของความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับแล้วสุดท้ายถ้าเกิดว่าใส่แผ่นเจลล่ะใส่แผ่นเจลนะครับก็คือตอนนี้ครับอยู่ในช่วงทดลองพวกกันบอกตรงเลยครับจะคิดค่าเจลอย่างเดียวครับอยู่ที่ประมาณ650บาทครับต่อแผ่นครับต่อแผ่นครับ650ใช้ผ้าเดิมหรือว่าถ้าเปลี่ยนผ้าก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมาแต่ไม่สูงครับโอเคก็คือตัวของบอร์ดเจลอยู่ประมาณแผ่นละ650บาทฉะนั้นถ้าเกิดว่า2แผ่นสำหรับรวมคนนั่งแล้วก็คนขี่ก็อยู่1,300บาทนะครับก็เผื่อเพื่อนๆจะได้มาลองดูแต่จริงๆแล้วจะต้องบอกเลยว่าราคาของแผ่นเจลเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปดูของพวก Big Bike เนี่ยคุณจะตกกระจายนะครับเพราะราคาแม่งโดดไปเป็นพันเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าคุณสมบัติไม่ต่างกันไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็คือขอพัฒนานิดนึงเพื่อจะให้มันดีกว่านี้นะฮะโอเคนะครับก็ฝากเพื่อนๆเอาไว้ละกันนะฮะตัวของมาโนดก็มี Facebook ไปถามกันเองนะครับจะได้ไม่ต้องมาให้ผมป่วยกระบาลว่าผมตอบอะไรบ้างผมตอบไม่ได้ Facebook เราคืออะไรมาโนดวงเกตใจเลยครับมาโนดวงเกตใจพิมพ์ชื่อไทยตรงๆเลยนะฮะก็แอดกันไปถามราคงราคากันไปนะครับเพราะว่าน้องเขาทำดีแล้วก็ผมก็ใช้บริการเข้ามา2สำคัญแล้วจริงๆแล้วครับจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายร้านอย่างเช่นร้านพี่หน่อยอย่างเงี้ยร้านเอกนาทองอะไรเงี้ยแต่อย่างที่ผมบอกว่าผมสนับสนุนน้องเขาเพราะว่าน้องเขาสู้ชีวิตดีก็ลองมาดูผลงานร้านเล็กๆแต่ว่าใจใหญ่ๆดูแล้วกันนะครับโอเคฮะก็ฝากเอาไว้แล้วกันครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวทำเสร็จแล้วก็คงจะเอามาถ่ายรูปโชว์แต่ว่ากะว่าจะถ่ายตอนจบนะฮะคือหลังจากที่ทำรถคันนี้เสร็จแล้วจะถ่ายให้หมดเลยว่าทำอะไรไปบ้างแล้วก็ลงราคาไว้ลงร้านติดต่อไว้เพื่อจะได้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆในการแต่ง PCX หรือว่าจะแต่งตัวอื่นก็ได้ครับผมอย่างตอนนี้เนี่ยพวก Nmax ก็มากันเยอะมาแรงครับตอนนี้ Nmax กำลังมาแรงทางโรงงานกำลังทำอยู่โรงงานเขากำลังทำอยู่ครับกำลังตั้งโครงสร้างฟองน้ำอยู่ครับฮะฉะนั้นก็รอละกันนะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณนะครับเอาไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ